กลับมารับชมกันต่อนะครับนี่ครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับเพชรวานอนนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะครับกับเจริญสุขสจ.โต้งปลาจีนวันนี้ลูกพี่ของทั้งคู่ก็ขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองเลยครับพิกัดน้ำหนักที่เจอกันครับ114กับ115นะครับฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์นี่พี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนี่ท่านสจ.โต้งปลาจีนมาทั้งคู่นี่น่าจะมีคาถาดีคุณน็อต นี่ครับมาซ้ายไฟแดงเพชรวานอนนะครับนักชกจากสกลนครแต่ว่าตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อยู่กับพี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นสินชัยมีค่ายอยู่ที่เชียงใหม่ครับเจริญสุขก็นักชกภาคเหนือครับเชียงใหม่โอ้โหวันนี้ของดีครับคู่แรกนี่กัปตันทีมเพื่อนร่วมค่ายของไฟแดงเพชรวานอนนี่เข้าวินไปแล้วครับชนะไปแล้วเดี๋ยวต้องดูครับเพชรวานอนมาจะกอดคอกัปตันทีมนำเอาชัยชนะวินคู่กับค่ายได้หรือเปล่าครับพี่อลีดูว่าไม่ตกใจด้วยเพชรวานอนเองก็ไม่สนนะครับรุ่นพี่เก๋าเกมมีเตะจอยางนะครับมีหมัดนี่สลับโอ้ยเอาเลยครับหมัดซ้ายเริ่มจะทำงานเหมือนกันเจริญสุขจะเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยๆนี่ไม่ระวังไม่ได้เลยนะครับเป้าหมายก็คือวงในนะครับต้องตะคุบให้อยู่ปล้ำให้ได้ครับคำถามก็มีอยู่ว่าหาตัวเจอหรือเปล่าครับทางด้านเจริญสุขกระดูกประสบการณ์นี่ห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังๆผลงานดีแหละครับวันนี้เลยต้องขึ้นชั้นครับตีได้ไหมยังไม่ชัดเจนครับอยู่ที่มุมแดงครับดึงออกมาครับต่อกัน1ปอนด์นะครับเพชรวานอนนี่114ครับส่วนเจริญสุขนี่115ครับนี่ครับมาได้เปรียบน้ำหนักโอ้ยแต่ว่าดูครับโอ้โหฝ่ายแดงเพชรวานอนอย่างที่คุณออสกับพี่อารีเรียนไว้ครับดีอุ้ย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 มาวันนี้ครับมวยมันวันศุกร์มาหวาดเสียวหวาดเสียวตื่นเต้นจริงๆครับเอาละครับปล่อยตัวมายก3เดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าเจริญสุขไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ท้าดวลอย่างเดียวมีหมัดซ้ายนี่นำไปก่อนแข้งซ้ายโอ้โหเพชรวานอนก็มีซ้ายแรงๆคอยสกัดเอาไว้แล้วก็หมัดซ้ายนะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปพลาดไม่ได้เหมือนกันมีสองนี่คอยบวกด้วยครับเพชรวานอนสายไหนจะแน่กว่ากันครับสายจากสกลหรือว่าสายจากเชียงใหม่วงในครับพยายามจะกดแขนล็อกไว้แม่คู่นี้มีสิทธิ์สูงเลยครับที่จะไม่ครบกำหนด5ยกออกอาวุธกันแบบนี้ครับพี่บอลโอ้นี่ครับมาป่วยมันวันศุกร์คุณน็อตป่วยมันวันศุกร์มาเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มนี่ครับมาสจ.โต้งไอ้โอ้โหนี่ครับมาออกอาวุธสะใจลูกพี่ทั้งสองฝ่ายนี่ครับมาฝ่ายแดงก็มีท่านนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนี่ครับมาอัดฉีดล่วงหน้าด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้ยังไงครับเพชรวานอนมาซ้ายหนักซ้ายแรงแต่ว่ารุ่นน้องโอ้เจริญสุขมาเดินดุเหลือเกินครับพี่อลีไม่ว่าไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เบียดอย่างเดียวเข่าอาชีพก็ต้องชนนะครับแล้วก็เริ่มทำผลงานได้ดีนะครับวงในเริ่มจะปั้มตีโอ้โหมาโดนทุกขวาของเพชรวานอนเอามาดูกันที่วงในนะครับจับได้ตีได้ไม่ได้นะครับตอนนี้เพชรวานอนก็พยายามจะไล่แขนสู้ด้วยครับโอ้โหแกเดินเกมน่ากลัวจริงๆนะครับทางด้านเจริญสุขโอ้ยแหมโดนหมัดไปเหมือนกันครับเพชรวานอนต้านอยู่ไม่อยู่ครับชนอย่างเดียวอ้าวยัดสวยครับมีสองน่ากลัวเอ้าบวกกันเอาละครับงัดมางัดไปแบบนี้ได้เห็นของดีครับยกมาแทงคืนวงในตีโดนเหลี่ยมครับโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้นี่อยากจะบอกว่าอยู่ที่ใครพลาดครับใครพลาดโอ้โหอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่โอ้เดี๋ยวดูครับมาหมัดซ้ายศอกซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธลับด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหแบบบวกโอ้โหเมาไหมเรียกว่าบวกแบบใครดีใครอยู่เลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเอามามีเหมือนกันเพชรวานอนก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเอาใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วนะครับคู่นี้พยายามจะเบียดจะชนปล้ำในโอ้โหนี่นะครับศอกขวานะครับทีเดียวเลยครับล่นเลยครับโอ้โหเจริญสุขนะครับนี่แหละครับจอมบุกจอมลุยตัวจริงครับโอ้โหแกเดินไม่หายใจเลยครับจบยก3นะครับเจริญสุขบุรณามวยไทยครับหรือสจ.โต้งปลาจีนครับชนะเทคนิคน็อกเอาท์เพชรวานอนนายกสร้อยเวียงยงลำพูนครับโอ้โหกินอะไรมาครับแกเดินไม่หยุดครับนี่ครับชุดประจำถิ่นเลยนะครับกรรมการชูมือครับเช็คบินยก3ครับคำถามเกิดขึ้นครับว่า115ไฟต่อไปเจอใครดีครับ